อ่ะพี่ตามเรื่องบิ๊กโจ๊กไหมสรุปไม่รู้ผมงงมากเลยไหนคุณอธิบายดิมันอะไรกันวะคือกลายเป็นแบบว่าคือผมว่าขอเรารู้อยู่ว่าเรื่องนี้คล้ายๆกับว่ามันเกินอำนาจรัฐบาลเรารู้อยู่แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็เละคืออะไรว่าอยู่ๆเอาวิษณุมาแถลงบิดาแห่งการยกเว้นมาแถลงเอากลับทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เฉยๆไปแล้วก็กลายเป็นแบบเอาวันลุกขึ้นพอกลับมาแล้วบิ๊กโจ๊กอารวาสอะไรวะเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยก็อารวาสแต่ว่าผลก็คือว่าที่ประชุมเห็นชอบและไม่มีผู้คัดค้านนะกตล.ประชุมทั้งหมด13คนจาก15คนมี2คนที่ลาการประชุมที่ประชุมก็พูดง่ายว่าเห็นว่าอะไรนะก็ต้องปลดบิ๊กโจ๊กต่อน่าจะออกมาเป็นแบบนั้นนะออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายสรุปก็คือยืนยันคือตอนนั้นมันมีข้อกฎหมายที่กฤษฎีกาหรือใครบอกมาใช่ไหมว่ามันต้องให้กรรมการชุดนี้เป็นคนปลดไม่ใช่ชุดเดิมไม่ใช่คำสั่งของรองผบ.ตร.ใช่ป่ะอืมใช่คือมันต้องให้กรรมการสอบสวนและสรุปแล้วก็ส่งไปสรุปผลสอบก่อนแล้วถึงจะส่งไปว่าถึงจะมีสิทธิ์ปลดใช่ป่ะอันนี้กรรมการยังไม่ได้สอบสวนแค่ตั้งกรรมการสอบสวนมันมีสิทธิ์ปลดที่กฤษฎีกาหมายความอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าคือเคสเนี้ยมันการที่แบบทั้งต่อทั้งโจ๊กได้กลับเนี่ยมันเสื่อมเสียนะมันเสียหายต่อภาพลักษณ์ตำรวจทั้งหมดว่าตกลงแล้วยังไงเพราะโดนมีชื่อพัวพันกันทั้งคู่ใช่ป่ะพอโดนมีชื่อพัวพันกันทั้งคู่แล้วแก้ปัญหาแบบเนี้ยแล้วตอนหลังก็กลับมาที่บิ๊กโจ๊กอีกอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันเห็นชัดแล้วถึงแม้เรารู้ว่ารัฐบาลมันเกินอำนาจรัฐบาลแต่ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่เสื่อมองค์กรตำรวจเนี่ยมันยิ่งหนักเข้าไปอีกเหมือนกับอะไรยังไงล่ะผู้กำกับภาษีเจริญร้องอะไรนะผู้การให้ตั้งตู้ม้าสั่งให้ตั้งตู้ม้าลายหลุดขอโทษโดนเด้งอีกอะไรเงี้ยไอ้คนร้องเรียนมันโดนเด้งคือมันสุเรศใช่ไหมคือจริงๆถ้าจะมีประเด็นไหนสักประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายมันเห็นกันหมดนะตั้งแต่กปปส.พันธมิตรยันฝ่ายก้าวหน้ายันส้มยันแดงเนี่ยคือการปฏิรูปตำรวจนะแต่มันไม่ได้เลยมันก็เหมือนกันน่ะแต่มันก็เหมือนกันฝ่ายขวากปปส.มันไม่ได้เห็นด้วยหรอกมันก็ยังปกป้องระบบอำนาจเลยเพราะถ้าปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทหารมันต้องไปด้วยกันปฏิรูประบบราชการไปด้วยกันไอ้ที่ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยฝ่ายขวามันไม่ได้เห็นด้วยเลยไม่มีทางคือระบบตำรวจเนี่ยมันยังมีอะไรเลอะเทอะอีกเยอะเลยใช่ป่ะระบบพนักงานสอบสวนอะไรแต่งความเป็นอิสระพนักงานสอบสวนมีแค่ไหนพนักงานสอบสวนทุกวันนี้มีไม่พออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตำรวจแตะตรงไหนมันก็มีผลประโยชน์เต็มไปหมดสรุปก็คือก็รอผลสอบ120วันบิ๊กโจ๊กนะก่อนบิ๊กโจ๊ก